วัสดีค่ะดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะดิฉันพินศรีดุรงคธรรมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะทำให้ท่านรู้จักกับการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency หรือเราที่เรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ทางวิทยุสลานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะ 6:30 นถึง 7:00 นค่ะท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสลานลมเรดิโอหรือ Facebook ของ Taiga Corporation นะคะยุคก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ๆจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย2ท่านนะคะว่าบรรยากาศในการทำงานเป็นยังไงแล้วก็การทำงานของ Taiga เนี่ยไปมีส่วนช่วยหรือส่วนในการต่อยอดการทำงานของทางจังหวัดหนองคายยังไงบ้างนะคะค่ะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการสัมภาษณ์ของยุกับพี่ๆที่จังหวัดหนองคายทั้ง2ท่านเลยค่ะติดตามชมเลยค่ะนี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์นะคะกำลังอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราค่ะเมื่อเช้านี้เราก็ได้ทราบมาแล้วนะคะว่าไทก้าเราเนี่ยค่ะได้มีกิจกรรมในการที่ถอดบทเรียนของการประเมินผลแล้วก็โครงการสร้างความตระหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคแบบไหนตามแนวชายแดนนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้ยุก็นั่งอยู่กับพี่ๆทั้งสองท่านซึ่งมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดที่ทำงานร่วมกับนครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวค่ะค่ะอยากจะให้พี่ๆทั้งสองท่านได้นำกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าพี่ทั้งสองท่านเป็นใครแล้วก็มาจากไหนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีอีกครั้งครับผมธวัชชัยเหลืองสิริตำแหน่งนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายครับสวัสดีครับชื่อทัพพลเกียวสิริชัยสกุลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อชายแดนค่ะค่ะพี่ทั้งสองท่านนี้มาจากที่หนองคายโดยตรงใช่ครับใช่ครับวันนี้นี่ก็ได้มีการถอดบทเรียนแล้วก็เห็นว่าได้มีการนำเสนอรายงานหรือว่าผลการดำเนินงานของการดำเนินงาน3ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่การดำเนินงานโครงการปี2557มาจนถึงปี2560ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่1ของโครงการเนี่ยค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดที่หนองคายเนี่ยค่ะได้มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างไทยกับลาวยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดนึงค่ะอ๋อครับขอท้าความนิดนึงว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคนะครับมายาวนานเป็นนับเป็นเกือบ20ปีแล้วล่ะนะครับทีนี้มาถึงยุคของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็งเนี่ยก็ได้มีดำริว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นบันทึกข้อตกลงนะครับเราก็เลยมีการจัดทำการประชุมนะครับจะทำบันทึกข้อตกลงเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนนะครับร่วมกับทางหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งขณะนั้นท่านดร.อิรวรรณแก้วบุญพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าแผนกนะครับก็ได้มีการริเริ่มทํา MOU ฉบับแรกมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราลงนาม MOU กันแล้ว7ฉบับนะครับแล้วก็ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภายใต้การนําของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอาจารย์สมชายโชติปิยะเวลานะครับซึ่งท่านเป็นนายแพทย์สวัสดิ์ที่หนองคายนะครับแล้วก็ทางหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์นะครับท่านดร.พรประเสริฐแก้วท่านดร.พรประเสริฐอุณาพรมนะครับก็เป็นหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็ได้มีการลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือกันนะครับในประเด็น9เรื่องนะครับที่จะดำเนินการร่วมกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่างบประมาณที่มาสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเนี่ยก็จะเป็นประเทศใครประเทศเรานะครับก็ถ้าเป็นงบของไทยก็จะใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นของเราเนี่ยก็จะมีการดำเนินงานอยู่ที่ลาวนะครับทีนี้พอมาในยุคปี2557มาเนี่ยนะครับทางไทยก้าโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับก็คือมีการดำเนินงานโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนนะครับก็คือว่ามีการสนับสนุนมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกันนะครับซึ่งงบของไทยก้าเนี่ยจะมาเชื่อมประโยชน์ในการดำเนินงานระหว่างหนองคายเวียงจันทน์ในการจัดประชุมวิชาการนะครับการเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนรับสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์โรคอุบัติใหม่
ที่พบนะครับก็จะมีเรื่องของไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังโรคที่มาจากกับนักท่องเที่ยวนามภูมิภาคต่างๆเนื่องจากว่านครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยคือขออีกอย่างหนึ่งว่าหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยทางหนองคายทำงานกับนครหลวงเหมือนทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขของลาวนะครับเนื่องจากว่านครหลวงเนี่ยก็คือหน่วยงานต่างๆจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับมีสนามบินวัดไตเป็นจุดหลักอย่างหนึ่งคือมาจากประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นมาจากเกาหลีมาจากประเทศต่างๆเนี่ยเคยมาลงตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาเข้าออกหนองคายเวียงจันทน์มาท่องเที่ยวบ้างนะครับมาซื้อวัสดุอุปโภคต่างๆบ้างหรือมาเล่นกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟนะครับทางเกาหลีเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วในกรณีที่มาลงเครื่องที่เวียงจันทน์แล้วมาตีกอล์ฟที่หนองคายนะครับเพราะนั้นทางทีมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็จะมีมาตรการในการเฝ้าระวังการเข้าออกประเทศนะครับร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยทางสคล.8อุดรธานีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไว้คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกนะครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขในกรณีที่เจ็บป่วยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ครับแล้ว9สาขาที่ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันเนี่ยค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรระหว่างกันด้วยไหมคะก่อนอื่นนะครับในการลงนาม MOU แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการประเมิน MOU ทุก2ปีนะครับเนื่องจากว่า MOU เราดำเนินการทุก2ปีเนี่ยพอปีที่2ปั๊บเราจะมาสรุปว่ากิจกรรมอันไหนที่เราดำเนินการได้นะครับหรือมีส่วนขาดอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือว่า MOU ที่เรากำหนดมาเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้ภายใน2ปีนะครับผมยกตัวอย่างเช่น9เรื่องที่เราดำเนินการเนี่ยก็จะมีเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันนะครับเรื่องที่3ก็คือการจัดระบบการเฝ้าระวังก็คือเรื่องของ EOC เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการรับภัยพิบัตินะครับในเรื่องที่4เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันเรื่องของเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับมีการให้ความรู้มีการให้การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองกับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่พนักงานต่างๆที่มาดำเนินการหรือว่ามาทำงานในหนองคายหรือเวียงจันทน์พวกกลุ่มแรงงานต่างด้าวต่างๆนะครับในเรื่องที่5เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับก็จะมีตรวจรับรองร้านอาหารปลอดภัยนะครับเรื่องของตลาดสดน่าซื้อนะครับเพื่อถือว่าทางหนองคายก็ไปร่วมกับทางเวียงจันทน์เข้าไปตรวจในตลาดที่เวียงจันทน์ใช่ครับเราก็จะมีเป้าหมายแล้วอันอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยคือหนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราสามารถเอามาตรฐานของกรมอนามัยไปปรับใช้แล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจรับรองร้านอาหารนะครับในหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์มีป้ายกินฟู้ดกู๊ดเทสนะครับก็คือพอเห็นป้ายนี้เราสามารถเข้าไปรับบริการหรือว่าเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารได้เลยหนึ่งว่ามาตรฐานในเรื่องของความสะอาดครับแล้วก็ประเด็นที่6เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบการแพทย์นะครับซึ่งเราจะเน้นตอนนี้เราเน้นเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับซึ่งโรงพยาบาลเศรษฐาธิราชนะครับของนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องโดยเฉพาะเรื่องของผ่าตัดนิ้วนะครับโดยมีพี่เลี้ยงหรือว่าคู่บัดดี้กันเนี่ยก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนะครับโดยนายแพทย์วัฒนาภาริศีเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วโดยเฉพาะนิ้วอยู่แล้วนะครับไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเราสามารถดำเนินการร่วมกันแล้วก็มีประชาชนที่เขาสะดวกมาจากต่างแขวงเนี่ยเข้ามารับบริการที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเศรษฐาได้ครับเรื่องของอนามัยแม่และเด็กนะครับเนื่องจากว่าเรื่องที่ทางหนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยเอาเรื่องอนามัยแม่เด็กมาเนี่ยก็คือเราจะเจอปัญหาเรื่องการคลอดที่แม่ตายนะครับหรือว่าเด็กเสียชีวิตเนี่ยก็คือในพื้นที่ในต่างแขวงนะครับที่รีเฟอร์เข้ามาแล้วไม่สามารถช่วยได้นะครับก็คือเราก็มีพัฒนาในเรื่องของบุคลากรเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของพยาบาลทำคลอดนะครับก็คือให้มีศักยภาพถ้าหากมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะทำเคสคอนเฟอเรนซ์กันนะครับทางหนองคายกับเวียงจันทน์เข้ามาช่วยใช่ครับตรวจรักษาโรคร่วมกันใช่ครับก็คือมีเคสคอนเฟอเรนซ์ว่าเราจะปรับปรุงอะไรส่วนขาดอะไรนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากว่าเราดำเนินการกิจกรรมทั้ง8เรื่องมาเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องที่9ก็คือเราจะสรุป
ทุกปีนะครับในเรื่องที่เราจะดำเนินการร่วมกันนะครับตลอดจนเราจะต้องมีการจัดทำพวกคู่มือมี SOP ไว้นะครับเพื่อว่าที่จะให้บุคลากรที่มาทำงานต่อเนื่องเราเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการต่อได้นะครับให้เป็นคู่มือตัวนี้นะครับฟังแล้วรู้สึกแบบแทบจะครบเครื่องเลยทำทุกอย่างรวมทั้งในเรื่องของคู่มือที่จะเตรียมไว้สำหรับการส่งมอบงานเหมือนกับว่าถ้าเกิดพี่ย้ายไปที่ไหนแล้วคนไหนเข้ามาทำก็สามารถทำแทนได้เพราะเรามีคู่มือให้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศลาวด้วยเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้ทราบว่านอกจากนี้เนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยก็ได้มีการทำแบบฟอร์มร่วมกันถูกไหมคะเป็นแบบฟอร์มที่เวลาที่จะมีการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยก็ได้มีการกรอกแบบฟอร์มซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ดีไซน์ที่ออกแบบร่วมกันหรือเปล่าคะเป็นแบบฟอร์มในการส่งต่อเนี่ยคือจะมีลักษณะอยู่2แบบก็คือว่าการส่งต่อข้อมูลนะครับการส่งต่อข้อมูลเนี่ยก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อนะครับเราก็จะเน้นเป็นหลายโรคที่เราจะรายงานทุกตลอด24ชั่วโมงบ้าง1วันบ้าง1อาทิตย์บ้างหรือ3เดือนบ้างนะครับแล้วก็จะมีรายงานที่สำคัญก็คือรายงานการติดตามผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องของวัณโรคนะครับและโรคเอดส์เนี่ยซึ่งวัณโรคและโรคเอดส์เนี่ยจะมีแบบฟอร์มรายงานเป็น3ภาษานะครับมีไทยมีลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าทำไมต้อง3ภาษาเลยอ่ะทีนี้มันก็ต้องให้สื่อในความหมายให้ชัดเจนเพราะว่าแพทย์ที่ศึกษามาเนี่ยผ่านมาหลากหลายประเทศบางคนมาจากแถวยุโรปตะวันออกเงี้ยบางคนมาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็คือต้องให้สื่อความหมายให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางครั้งใช้ภาษาลาวแล้วแพทย์ไทยอ่านฟังสำเนียงไม่ได้ตรงเนี้ยก็คืออาจจะแปลความหมายผิดไปแล้วก็ในเรื่องของชั้นความลับต่างๆเนี่ยเราจะมีในเรื่องของวัณโรคและโรคเอดส์เนี่ยเราจะมีนะครับและอีกอย่างหนึ่งการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเราไปทำ SOP กับทางช่องทางก็คือด่านสภามิตรภาพไทยลาวนะครับเพื่อให้มีการส่งต่อผู้ป่วยที่ปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือฉุกเฉินเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยนะครับเราคำนึงถึงเดินทางผ่านแดนได้นะครับตรงนี้ซึ่งเวลาปกติเราประสานงานแล้วมี SOP ก็คือการใช้รถแพทย์เนี่ยรถฉุกเฉินเนี่ยผ่านทางช่องทูตช่องราชการนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้รับบริการได้รวดเร็วที่สุดนะครับผู้ป่วยไม่ต้องลงมาสแตมป์พาสปอร์ตเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผู้ป่วยเนี่ยจะต้องคือคนนำพาจะต้องลงมากรอกและยื่นให้ที่ด่านควบคุมโรคนะครับทางตม.ก็จะดูเข้าไปดูว่ามีใครมีอะไรป่วยอะไรเป็นไงไปอันนี้คือเป็นที่รับทราบกันทั้งสองฝ่ายใช่ไทยแล้วก็ฝ่ายลาวด้วยใช่ครับถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับลาวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากจะเป็นในเรื่องของส่งข้อมูลในเรื่องของการดูแลส่งต่อผู้ป่วยต่างๆใช่ไหมคะคือในระยะแรกเนี่ยเหมือนกับว่าการทำงานระหว่างไทยกับลาวภายใต้การดำเนินงานเนี่ยไทยก้าเราเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนช่วยในการเสริมต่อยอดการทำงานกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ที่นครหลวงเวียงจันทน์ถูกไหมคะมีส่วนมากๆเลยครับก็คือไทยก้าเนี่ยไม่เฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนงบนะครับในเรื่องของมาเพิ่มช่องทางนะครับให้เราดำเนินการร่วมกันระหว่างหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยทางผู้บริหารนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอนะครับทางท่านเจ้าของนะครับก็รับรู้รับทราบแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศนะเนาะก็คือทางสถานทูตไทยประจำลาวก็อยู่ที่เวียงจันทน์นะครับเวลามีการประชุมมีอะไรปั๊บเราก็ต้องประสานนะครับประสานไปก็คือเป็นช่องทางที่เพิ่มความอำนวยความสะดวกนะครับในการประสานงานในการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับในการทำงานร่วมกันและตลอดจนส่งผลให้สู่ของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจนิดนึงว่าไทยก้าเรามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากจังหวัดกับจังหวัดมีความร่วมมือระหว่างกันแล้วเนี่ยทราบว่าก็มีการจับคู่อำเภอด้วยถูกไหมคะตอนนี้นี่จับคู่กันได้กี่คู่แล้วคะอ๋อในเมืองคู่นะครับเนื่องจากว่าเรามี MOU 9เรื่องในระดับจังหวัดกับนครหลวงเวียงจันทน์ทีนี้กิจกรรมที่เราจัดลงไปในเมืองคู่นะครับเนื่องจากว่าหนองคายเนี่ยมีอำเภอที่ติดชายแดนหนองเวียงจันทน์อยู่5อำเภอนะครับแล้วก็เมืองของเวียงจันทน์ที่ติดชายแดนเราเนี่ยก็5เมืองเหมือนกันนะครับก็ไล่ตั้งแต่อำเภอสังคมกับเมืองสังทองนะครับอำเภอศรีเชียงใหม่กับเมืองศรีโคตบองนะครับอำเภอท่าบ่อกับเมืองศรีสัตนาค์นะครับแล้วก็อำเภอเมืองหนองคายกับเมืองหาดทรายฟองอำเภอพลวิสัยกับเมืองปากงิม5คู่นะครับพอดีครับตรงเนี้ยก็มีกิจกรรมการขับเคลื่อนซึ่งจะต้องภายใต้ MOU ที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็ตามบริบทของพื้นที่ซึ่ง
แต่ละเมืองคู่เนี่ยอาจจะทำไม่ทั้งหมด9เรื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็กิจกรรมส่วนหลักจริงๆก็คือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อการซ้อมแผนเนี่ยทางไทยก้าเนี่ยได้ซัพพอร์ตงบประมาณแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั้ง5เมืองคู่ครับเดี๋ยวในอนาคตต่อไปก็น่าจะขยายความร่วมมือขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพูดถึงอนาคตกันบ้างอันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราทำงานอะไรต่างๆนานามาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะทีนี้ในระยะที่2ของแผนงานที่เราจะทำแผนร่วมกันนะคะนี่ต้องมาถามพี่ทัพพลบ้างละว่าแผนงานในอนาคตของความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์นะคะในอนาคตเนี่ยจะมีแผนงานทำงานร่วมกันในด้านไหนบ้างคะในแผนงานที่วางไว้โดยเราได้วางแผนไว้ในกรอบ5ปีตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี65นะครับโดยวางแผนโดยเป็นแผนยื่นไปกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ในกรอบในเรื่องของภายใต้ MOU ที่เราดำเนินการใน9เรื่องครับแต่ก็จะมีไฮไลท์ที่จะเน้นหนักในเรื่องของการดำเนินงานที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการรณรงค์การสร้างสุขภาพสองฝั่งโขงอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายที่จะพยายามที่จะให้บุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นตัวอย่างในการสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายซึ่งก็จะเป็นการร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการออกกำลังกายโดยจะมีไลน์กรุ๊ปไลน์ที่แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการวิ่งหรือการเดินนะครับระยะทางที่แต่ละคนวิ่งได้เท่าไหร่สะสมได้เท่าไหร่ณช่วงหนึ่งก็จะไปวัดผลกันว่าแต่ละคนเมื่อเริ่มต้นคือน้ำหนักเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าเข้าร่วมโครงการนะแล้วก็ไปถึงระยะหนึ่งก็ไปวัดสุขภาพว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมนี่ก็เป็นต้นแบบและอีกก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อกับโรงพยาบาลเสถาธิราชในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับโรงพยาบาลเสถาธิราชให้เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดผ่านกล้องวิดีทัศน์โดยอาจจะเป็น Excellence Center ของสปป.ลาวอันนี้เพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของผู้ป่วยลาวที่ไม่สามารถที่จะข้ามมารับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีหรือที่จะต้องใช้กล้องที่จะต้องข้ามมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อซึ่งตรงนี้เองก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อกับโรงพยาบาลเสถาธิราชก็ได้มีการลงนามในบันทึกการประชุมร่วมกันแล้วที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วงระยะต่อไปนี้ให้มีการดำเนินงานพัฒนาในด้านวิชาการร่วมกันที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในด้านการผ่าตัดที่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะสำหรับการที่เราทำงานร่วมกันทีนี้ก็เริ่มเข้าไปสู่ด้านการศึกษาละค่ะไม่ทราบว่าจะมีอะไรฝากคือในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยทางไทยก้าเนี่ยมาซัพพอร์ตเราในเรื่องของการทำงานร่วมกันเหมือนผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าในการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องของสุขภาพเนี่ยงบประมาณของประเทศไทยก็ได้อยู่ที่76จังหวัดนะครับก็สามารถดำเนินการในเมืองไทยได้แล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการดูแลสุขภาพเองได้นะครับทีนี้พอขยับไปอีกหน่วยนึงก็คือว่าในส่วนของเวียงจันทน์นะครับเขาก็จะมีงบในส่วนของการพัฒนาสุขภาพหรือว่าพัฒนาโครงสร้างของเวียงจันทน์เองนะครับทีนี้ไทก้าเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเหมือนเป็นสายน้ำโขงเลยล่ะว่าเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถสร้างทีมสร้างกำลังใจให้ทีมงานในระหว่างหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันนะครับคือผมยกตัวอย่างเท่าที่สามารถเดินไปได้เนี่ยทางชุมชนเดินไปได้ผมยกตัวอย่างเช่นศรีเชียงใหม่กับศรีโคตบองเมืองท่าบ่อกับศรีสัตนาซึ่งเป็นเมืองคู่แล้วก็สังคมกับสังทองเนี่ยก็เป็นเมืองคู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมทำงานร่วมกันซึ่งฝ่ายไทยนะครับทางไทยก้าแล้วก็ทางเมืองคู่นะครับก็สามารถดำเนินการกิจกรรมได้เช่นตอนนี้สร้างชุมชนต้นแบบในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับสร้างชุมชนต้นแบบในการคัดกรองเบาหวานความดันชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งไม่ได้ใช้เฉพาะงบไทยก้าอย่างเดียวเขาก็มีงบทางไทยด้วยงบของเราด้วยเ
พราะเราทำแผนยุทธศาสตร์5ปีแล้วเสนอผู้บริหารทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เป็นรายได้หรือว่าเป็นงบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนช่วยๆกันนะครับเพราะว่าถ้าจะมองแล้วเนี่ยงบส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจุดประสานจุดเชื่อมโยงให้เพราะนั้นถ้าต้องการว่าดำเนินการกับประชาชนลาวในกลุ่มเยอะๆเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนมีอะไรที่มาซัพพอร์ตนะครับทางลาวเนี่ยทางไทยเนี่ยก็จะมีในส่วนของการขับเคลื่อนตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้สุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องทางหนองคายและนครหลวงอีจันเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับก็คือจะเป็นต้นแบบในการสร้างความยั่งยืนได้ครับพี่พลตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางไทก้านะที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางจังหวัดหนองคายกับนครหลวงอีจันได้ดำเนินการโครงการนี้ซึ่งประโยชน์ที่เราได้รับก็คือในโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายเองเมื่อดำเนินการโดยภายใต้งบประมาณของประเทศไทยหรือของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการฝึกการดำเนินงานอาจจะ implement แค่เฉพาะในพื้นที่เมื่องบประมาณที่เราได้รับการสนับสนุนเราก็สามารถที่จะพัฒนาความร่วมมือไปสู่ระดับอำเภอคือสร้างเครือข่ายในเมืองคู่ขนานได้5เมืองคู่ซึ่งเราสร้างความเข้มแข็งให้กับเมืองคู่ขนานทั้ง5เมืองซึ่งมีผู้ประสานงานในเครือข่ายทำให้เกิดความร่วมมือที่ต่อเนื่องมากขึ้นและความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นตรงนึงที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้เรามีการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทยแบบเพิ่มมากขึ้นครับค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าเรื่องโรคติดต่อเนี่ยมันสามารถที่จะข้ามแดนหากันได้โดยที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตซึ่งด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ต้องขอวีซ่าโรคมันก็มาหาเราด้วยกันเองได้ทั้งนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็ได้เห็นบทบาทการทำงานอีกลักษณะหนึ่งของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วนะคะว่าเรามีส่วนในการเติมเต็มให้กับความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขหนองคายกับสำนักงานสาธารณสุขที่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ธวัชชัยแล้วก็พี่ทพลมากๆเลยที่ให้โอกาสรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้รับชมจบลงไปแล้วนั้นนะคะก็คือเป็นการสัมภาษณ์กับทางต้นแบบของระบบสาธารณสุขชายแดนเฉพาะในฝั่งของเรานะคะว่าเป็นต้นแบบแบบไหนแล้วก็อย่างที่พี่พินบอกว่าแต่ละประเทศก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปถูกไหมคะค่ะค่ะพี่พินค่ะแล้วผลการประชุมของวันนี้เนี่ยเป็นไปตามที่ไทก้าต้องการไหมคะก็ค่ะก็เราก็ให้แต่ละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมานำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็แผนที่จะทำในปีถัดไปคือปี2562นะคะแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นต่อแผนโดยสรุปก็คือว่าเราจะต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือของเราให้มากขึ้น เราต้องไปคุยกับเขาให้มากขึ้นแล้วก็หามาให้ได้ว่าจุดสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วก็พัฒนากิจกรรมแผนงานที่จะไปตอบสนองในสิ่งตรงนั้นเพื่อความยั่งยืนของโครงการค่ะค่ะจะว่าไปแล้วยังไงก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าเราจะคิดอะไรยังไงไม่ว่าเราจะทำงานในเชิงรุกแบบไหนอย่างที่เราต้องการสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปถามคู่ร่วมมือของเราอีกทีนึงว่าอันนี้คือสิ่งที่ทางท่านต้องการไหมค่ะแล้วก็เขาขาดตรงนี้จริงๆเราต้องช่วยเขาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนารูปแบบของเขาเองเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาแบบของเราไปให้เขาใช้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปช่วยเขาพัฒนาในแบบของเขาให้เขาเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาจะได้มีความเป็นเจ้าของและก็ทำงานของเขาเองได้อย่างยั่งยืนค่ะงั้นดูไปแล้วนี่เหมือนกับระยะที่หนึ่งนี้เรายังทำงานแบบเหมือนกับต่อยอดกันไปถูกไหมคะเขามีกิจกรรมอยู่แล้วเขามีความร่วมมือกันอยู่แล้วแล้วก็ทางไทก้าเข้าไปเสริมให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นพอในระยะที่2เนี่ยเหมือนเรามีเป้าหมายชัดเจนเลยเราก็จะยกระดับการทำงานขึ้นเป็นการทำงานเชิงระบบมากขึ้นเพราะว่างบประมาณเราจะผูกพันได้3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการออกแบบกิจกรรมเนี่ยเราจะไม่ต้องห่วงเหมือนที่อดีตที่ผ่านมาว่าปีหน้าจะมีงบประมาณอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเรามีงบประมาณรองรับแน่นอนเพียงแต่ว่าแผนงานที่ออกมาเนี่ยจะต้องนำไปสู่จุดที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแบบนี้นี่เจอแนวโน้มในข้างหน้านี้อาจจะมีดึงคู่ร่วมมือจากต่างประเทศเข้ามาด้วยไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีการพูดถึงเพราะว่าแหล่งผู้ให้ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยมีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นกรมความร่วมมือเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ไปคุยกับ
แหล่งความร่วมมือต่างๆเพื่อนำทรัพยากรมาช่วยสนับสนุนงานสาธารณสุขชายแดนในนี้เราอาจจะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไตรภาคีระหว่างไทยร่วมกับอาจจะเป็น GIZ หรืออาจจะเป็น JICA หรือ ADB อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งผู้ให้ที่มีงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะแหล่งเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุขเพราะว่าสาธารณสุขนี้ในด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวชี้วัดที่ในเรื่องของ SDG เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะค่ะโอ้วันนี้ก็ได้รับความรู้เยอะมากเลยแล้วก็ไปติดตามบรรยากาศการประชุมมามีความรู้สึกว่าเรื่องทางด้านสาธารณสุขชายแดนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันติดตามเรามาโดยที่ไม่ต้องไม่มีพรมแดนเนาะใช่ไม่มีพรมแดนจริงๆค่ะค่ะในโอกาสเพราะฉะนั้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นขึ้นในระหว่างประเทศนี่น่าอย่างนี้ชักน่าจะติดตามแล้วนะคะว่าต่อไปทิศทางการทำงานของไทก้าจะเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะมีรูปแบบความร่วมมือแบบใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นดึงภาคเอกชนเข้ามาไหมอะไรเงี้ยอันนี้ต้องขอให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมของรายการเราได้เลยนะคะเราก็จะพัฒนาการมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่พินมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะก็ขอให้ติดตามผลงานของกรมความร่วมมือไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีอะไรมานำเสนอท่านอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะเราก็อาจจะได้เจอหน้าพี่พินบ่อยนิดนึงเพราะว่าพี่พินรับผิดชอบงานทางด้านประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ไทยเราก็ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะต้องคุยกับพี่พินเกี่ยวกับเรื่องพม่าทราบว่าเราเข้าไปทำงานกับประเทศพม่าค่อนข้างเยอะเมียนมาใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะโอกาสหน้าอาจจะต้องขอรบกวนพี่พินอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนดิฉันยุวดีเมธสิริวิทย์ค่ะดิฉันพินศรีดุรงคธรรมค่ะขอติดตามรับชมรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ